ายการทีวีอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสได้ไปสัมผัสธรรมชาติได้เห็นถึงการตัดไม้ทำลายป่าผมก็จะรู้เลยว่าเขาแค่ต้องการจะทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าคุณบอกว่าแม่ผมตัดป่าแล้วจะให้ผมทำอะไรอ่ะแต่หลังจากที่มีโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ท่านได้ให้รู้และตระหนักถึงประโยชน์ของป่าพระองค์ก็เลยทรงมีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นมาให้คนในหมู่บ้านนั้นน่ะคิดว่าป่าผืนนั้นเนี่ยเป็นบ้านของเราเองป่าก็จะใหญ่ขึ้นสวยงามมากขึ้นเพราะเราดูแลรักษามันเปรียบเสมือนกับบ้านของเราเองเพื่อสนองพระราชปณิธานในการรักษาสภาพแวดล้อมไว้ให้ประเทศไทยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าในหัวใจไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ